ต่อกันที่เรื่องของหาเสียงกันนิดนึงแต่นี่เป็นหาเสียงสำหรับธุรกิจตัวเองนะครับคือเป็นพ่อค้าวัวหันท่านเคยได้ยินใช่ไหมหมูหันวัวหันมีวิธีการโปรโมทประชาสัมพันธ์ร้านตัวเองที่แยบยลไปกับการเลือกตั้งอบจมากเลยถ้าทุกท่านดูภาพเอาภาพใหญ่ขึ้นเลยนะฮะดูเผินๆ เนี่ยเข้าใจว่าคนนี้ลงพื้นที่หาเสียงใช่ไหมฮะเพื่อที่จะให้มาเลือกเขาเป็นนายกอบจแต่สุดท้ายไม่ใช่ครับเป็นเจ้าของกิจการวัวหันอินเตอร์ลำพูนฮะเป็นเจ้าของร้านครับที่เขาคิดว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยไหนลองหาวิธีโปรโมทร้านยังไงดีจริงๆอ่ะเขาร้านเขามีชื่ออยู่แล้วเขาทำธุรกิจมา20กว่าปีเลยนะฮะเป็นธุรกิจของครอบครัวนะมีทั้งวัวหันมีทั้งหมูหันรวมถึงจระเข้หันด้วยนะฮะนะครับหันอย่างนี้ฮะไม่ใช่ออกคนละหันจะดูว่ามีใครดูรายการของผมอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโดยเจ้าของร้านคนนี้ชื่อว่านายณัฐภาคคำกาดนะฮะอายุ33ปีนะฮะเป็นเจ้าของร้านวัวหันอินเตอร์ลำพูนนี่แหละครับก็พร้อมทีมงานถือป้ายลงพื้นที่ไปนะฮะเชิญชวนทุกคนให้ไปเลือกตั้งอบจ.นะครับรักใครชอบใครก็ให้กาเบอร์นั้นแต่หากมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์นะครับโปรดเลือกวัวหันอินเตอร์นะฮะก็เรียกว่าเกาะกระแสเลือกตั้งนะครับโดยคิดวิธีโปรโมทร้านสุดแหวกแนวเหมือนกับว่ากำลังหาเสียงโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับเขาบอกว่าครอบครัวของตัวเองเนี่ยทำธุรกิจวัวหันหมูหันกับจระเข้หันเนี่ยมีประสบการณ์มากว่า20ปีส่งขายทั่วประเทศและถือว่าเป็นรายต้นๆของประเทศที่ทำจระเข้หันออกมาขายในท้องตลาดนะครับเคยมีรายการเนี่ยมาถ่ายออกอากาศเนี่ยออกทีวีมา30รายการแล้วนะฮะนี่ของเขาคนดังของจริงเลยนะครับช่วงนี้อย่างที่บอกนะฮะที่เลือกตั้งที่ผ่านมาก็เลยคิดไอเดียแปลกๆเจ๋งๆเหมือนเป็นการโฆษณาร้านไปในตัวออกมาล้อกับการเลือกตั้งอบจ.นะฮะมีการสอบถามแม่ค้าหลายรายในตลาดก็ตกใจตอนแรกเฮ้ยนึกว่าเขาลงมาหาเสียงจริงๆแต่พอรู้ว่าอ๋อมาโปรโมทร้านก็ถือว่าน่ารักดีสร้างเสียงหัวเราะได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังลีลาการหาเสียงของคุณณัฐภาคกันหน่อยครับถ้ามีงานเลี้ยงงานฉลองงานสังสรรค์นะครับโปรดเลือกวัวหันอินเตอร์ลำพูนนะครับนโยบายของเราครับส่งเสริมความอร่อยเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับลดความกระจุกนะครับลดความเหลื่อมล้ำการบริโภควัวหันหมูหันจระเข้หันที่กระจุกอยู่เฉพาะในเขตจังหวัดลำพูนลำปางเชียงใหม่ใกล้ๆนี้นะครับมันต้องไปให้ไกลทั่วประเทศนะครับภาพหาเสียงนะครับกับภาพที่ลงมาเนี่ยโอ้โหนะลีลาผมว่านะถ้าไม่ได้ทำร้านอาหารแล้วเนี่ยลงเลือกตั้งก็ดีนะนะครับคุณณัฐภาคนะครับก็เป็นความน่ารักนะฮะแล้วก็ไอเดียกิ๊บเก๋นะในการโปรโมทร้านของตัวเองนะครับ